สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆตกแต่งโมเดลไอศกรีมของเรากันค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆและไอศกรีมวานิลา1สกู๊ปสิ่งที่จะมีทุกครั้งในการทำไอศกรีมโมเดลของเราก็จะมีวิปปิ้งครีมและซอสราดเยิ้มๆเรซิน AB สามารถดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะให้เรานำเรซิน A และ B มาผสมกันในอัตรา2ต่อ1นำไม้แหลมมาคนให้เรซิน A กับ B เข้ากันนำสีที่เราจะทำเป็นซอสราดใส่ลงไปได้เลยให้เราตั้งตัวซอสของเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วใช้ไม้แหลมมาคนๆดูว่าตัวเรซินของเราเริ่มเหนียวมีความหนืดมากขึ้นแล้วก็ให้นำมาทาด้านบนของขอบแก้วได้เลยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ตัวเรซินแห้งสนิทนำซีเรียลที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในแก้วต่อมาบีบวิปปิ้งครีมลงไปเป็นชั้นที่2ต่อมาก็ให้นำท็อปปิ้งส่วนที่เหลือมาติดตกแต่งไว้บนแก้วให้สวยงามแล้วก็ตามด้วยเกล็ดน้ำตาลอีกเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ตั้งไอศกรีมของเราทิ้งไว้ให้แห้งก่อนที่จะมาทาน้ำยาเคลือบเงาในขั้นตอนสุดท้ายโมเดลไอศกรีมของเราก็เสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้ถ้าอยากให้ปั้นอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย